เออเลยครับสวัสดีครับจึ๊กเสียงไปเลยเอาเลยครับสวัสดีครับทุกคนนะก็มาอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็ Ragnarok Gravity Game Tech ตีบวกให้ลั่นรับของรางวัลทั่วเซิร์ฟนะ EP 2ชื่อกิจกรรมถูกว่าไม่รู้พูดไปนะเอาละครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วเราได้ค้างไปไหนแล้ววะเจ้าหมวกนี้ไว้ที่บวก7แล้วผมบอกว่าผมเนี่ยอยากจะเอาบวก12แต่ผมไม่ได้เติมตังค์ไว้ผมก็เลยเดินลงไปรับแก๊ปแล้วผมก็ขึ้นมาเติมตังค์ไอ้เวรนะเราเสียรู้ให้ GGT อีกแล้วไม่น่าเลยเอาละผมก็เลยเติมมาอีก500บาทนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับผมว่า500บาทนี้จะพาเราไปถึงบวก10ได้ไหม500นี้เนี่ยผมขอแค่บวก10ก่อนบวก12ค่อยว่ากันเราเนี่ยอยู่กันด้วยตัวเลขและสถิตินะครับ500เนี่ยการที่จะพาเราไปถึงบวก12เนี่ยมันมีโอกาสเพียงแค่น้อยมากๆนะครับขี้เกียจคิดเลขนะครับผมน้อยมากแล้วกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ความเป็นจริงนะฮะไปนะครับผมคลิปนี้ลุยกันเลิกอ่ะลืมเปิดกล่องก็หวังว่าอะไรกูจะเปลี่ยนทำไมก็หวังว่านะครับเราจะไม่ต้องไปดึงเอลิทมาใช้นะครับไปเฮ้ยมีคนแตกอ่ะเราก็แตกด้วยถอดหายใจไปไหนแล้วเบลอเลยเนี่ยเอลิทอีลูลุยลืมไปนะครับเปิดสปอยซะงั้นบวก8เอ้ยโอ้ไม่เอาดิบวก8เนี่ยถ้าคุณตีบวกอ่ะแล้วคุณไม่รู้อ่ะว่าตีบวกเขาตีกันยังไงแล้วถ้าเขาจัดกิจกรรมตีบวกขึ้นมาแล้วเขาให้ตีบวก7สำเร็จแล้วเรียบร้อยโดนแดงถ้าเขาให้คุณตีบวกแล้วคุณไม่รู้อะว่ามันจะตกมาแตกที่บวก6อะเอ้ยไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมตีนี่ก่อนผมว่าอันเมื่อกี้แตกอันนี้ไม่ต้องติดฮู้ my god อันนี้แหละของเจ็บเลยหาทำอีกแล้วกูอยู่ดีๆไม่ว่าดีเอาละครับกิจกรรมตีบวกนี้จะมีกี่ EP กันนะโปรดติดตามตอนต่อไปเหลือปะเออยังเหลือเว้ยนี่คือเราซื้อ HDE Room เราเพิ่งใช้ไป3ก้อนเองไอ้สำเร็จไหมไม่สำเร็จแล้วสูญเสียไปเท่าไหร่โลซอหนึ่งอันไอ้เวนโอเค
เดือนนี้ข้ายอมให้เดือนหน้าเจอกันเดือนนี้เงินเดือนหมดแล้วโอ้ยไรวะอ่ะก็นะครับผม5นาทีได้ป่าวว่าเอาครีเอเตอร์เดี๋ยวผมเข้าไปดูครับชมผลงานคนอื่นๆไหนดูวิดีโอขอดูวิดีโอคนอื่นนิดนึงนะถ้าเติมอีกมันก็ไม่ได้เราต้องแบบใจเย็นๆนะตอนนี้เรากำลังร้อนอยู่ไงเราต้องพักเครื่องนิดนึงนะครับแล้วค่อยมาตีบวกทีหลังนะครับถ้าแบบใจร้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับผีพนันเออถูกไหมคือผีพนันก็คือเสียแล้วอยากได้คืนเราต้องไม่เป็นแบบนั้นนะครับโอเคดังนั้นนะครับเราก็ต้องพักเบรกเอาไว้ก่อนนะครับผมเขาบอกว่าวิดีโอหนึ่งเนี่ยต้องมีความยาว 8-10 นาทีอ่ะเหลืออีก2นาทีครับผมจะทำอะไรดีครับท่านผู้ชมเออเหลือ2นาทีทำอะไรดีอ่ะอ่ะผมรู้แล้วเดี๋ยวก่อนนะโล่ซอฉันบินไปแล้วคือถ้าเราตีโล่ซอแตกได้เนี่ยในโอกาส 20% แปลว่าตอนที่เราตีขึ้นบวก11 12เนี่ยมันก็ติดได้ถูกไหมเพราะเมื่อกี้เราตีแตก2รอบติดเลยมันก็เหมือนกับเราตีบวก11บวก12ได้แปลว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราตีบวก12ได้แน่ๆไม่ยากเลยนะครับโล่ซอไม่ผมจะทำอะไรวะอ๋อโอลิเรามี HD 1โอเคเราต้องการแค่1เท่านั้นนะครับแล้วก็บาเดียมแล้วก็ Shadow Staff ดารันตีบวก9นี่อันนี้ดูและจำแล้วนำไปใช้นะครับคุณรู้ไหมทำไมผมพก HD มาแค่ก้อนเดียวเพราะเดี๋ยวผมจะใช้บวก9กระทาแบบการันตีแล้วผมก็จะใช้ HD ตีบวก10แล้วผมก็จะใช้บาเดียมตีบวก11เป็นไงง่ายอ่ะเจอกันไอ้ลุงมาขอแค่ทีละคลิกอ่ะลุงทีละคลิกขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะมาไอ้ลุงโอเค HD 35% ติดโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับการตีบวกหมวก Gold Trophy นะครับผมแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะฮะเรามีโปรเจกต์นะครับที่จะตี Shadow Staff ด้วยแล้วเรามีโปรเจกต์ทวงคืนโล่ Sorcerer ด้วยโปรเจกต์กูเยอะไปหมดเลยไอ้เหี้ยโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมก็สำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ